็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังค่ะเช่นเคยนะคะคุณก็จะพบกับดิฉันนรานิงเจ๊บือราเฮงคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะดิฉันมีเกร็ดความรู้มาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะถึงแม้ว่าเรานะคะอาจจะยังไม่ได้เป็นนะคะในเรื่องของโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะคะคอเลสเตอรอลต่างๆเหล่านี้หรือบางคนอาจจะเป็นอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะวัยผู้สูงอายุมักจะเป็นกันไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะหากใครที่เป็นโรคนี้อยู่นะคะควรตั้งใจฟังให้ดีวันนี้ดิฉันมีเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าสามารถบอกลาเส้นเลือดอุดตันความดันโลหิตสูงรวมไปถึงคอเลสเตอรอลส่วนรายละเอียดและเครื่องดื่มที่ว่านี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลดีๆตรงนี้กันเลยค่ะหลายคนนะคะทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากระดับคอเลสเตอรอลที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันจะสร้างความลำบากให้กับการดำเนินชีวิตและสร้างความเครียดให้อีกด้วยทันทีที่ระดับคอเลสเตอรอลสูงนะคะมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงโชคดีค่ะที่มีสูตรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากในการจัดการกับเส้นเลือดอุดตันและคอเลสเตอรอลความดันโลหิตสูงมันเป็นเครื่องดื่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์อย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะอีกทั้งการทำก็ง่ายดายเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะก็คือพาร์สลีย์ 5-6 กรัมค่ะต่อด้วยเบกกิ้งโซดา50กรัมนะคะและน้ำ12ถ้วยสุดท้ายมะนาว1กิโลกรัมค่ะพร้อมแล้วมาทำวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำก็ไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงแค่ท่านผู้ชมล้างมะนาวด้วยน้ำเย็นให้สะอาดจากนั้นเทน้ำลงในหม้อเพิ่มเบกกิ้งโซดาและมะนาวลงไปปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะต่อจากนั้นให้หั่นพาร์สลีย์ใส่เพิ่มเข้าไปในหม้อและเคี่ยวส่วนผสมนี้ด้วยความร้อนต่ำประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะสุดท้ายให้ยกหม้อออกจากเตาทิ้งไว้ให้เย็นและนำส่วนผสมใส่ลงในขวดแก้วเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะให้คุณกินส่วนผสมนี้นะคะวันละ4ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าในขณะท้องว่างเป็นเวลา20วันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจนคุณต้องประหลาดใจค่ะยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับวิธีที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้เรียกได้ว่าบอกลาเส้นเลือดอุดตันความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหากบ้านหลังไหนหรือว่าคุณมีคนที่คุณรักและมีปัญหาเป็นโรคเกี่ยวกับโรคนี้อยู่ก็ควรที่จะนำสูตรธรรมชาตินี้ลองกลับไปทำดูได้นะคะและที่สำคัญนะคะขอขอบคุณค่ะจากเว็บไซต์รักสุขภาพนะคะที่บอกความรู้ดีๆแบบนี้ที่ให้เรานะคะสามารถนำกลับไปใช้และดูแลสุขภาพของเรานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะคราวหน้าจะเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรท่านผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ